กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบผมนายชอตตี้บูโจวากับเกม Evil Lands ครับผมเกมนี้ก็แนว MMO กราฟิกก็ทำมาค่อนข้างโดดเด่นคือเหมือนกับเราเล่นแนวแอคชั่นเลยนะอะไรอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเลยกันละกันนะครับก็เห็นแต่ทีเซอร์ยังไม่เคยเล่นนะครับอันนี้ก็เล่นผ่านอิมูเลเตอร์ได้นะครับก็โอเคเลยกันละกันนะครับเข้าไปดูพร้อมกันเลยเบื้องต้นเนี่ยมันจะมี3อาชีพให้เลือกนะครับก็ดูทีละอาชีพเลยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้เฟรมเรทตกเล็กน้อยครับแอสซัสซินครับผมแล้วนี่ล่ะWarrior และนี่ล่ะ Sorcerer ก็ชัดเจนนะครับก็3สาย3อาชีพผมเล่น Sorcerer กันละกันเนื่องจากเป็นนักเวทอ่ะเนาะคือผมชอบเล่นนักเวทนะเผื่อใครไม่รู้นะฮะคือมันเลือกเพศไม่ได้นะเออโอเคเข้ามาในเกมแล้วครับดูกราฟิกดิ คือมันสวยสวยมากเลยนะถ้าเกิดเราเทียบกับเกมมือถือทั่วไปอ่ะนี่อย่างกับเกม PC เออเข้ามาเจอคนอื่นเลยนะครับเป็น MMO นะฮะโอเคมีออโต้เควสไหมดูแล้วเหมือนจะไม่มีออโต้เควสนะครับดูแผนที่แล้วลองคลิกดูก็ไม่ได้นะครับต้องเดินเองนะครับนี่ไงใครบอกไม่อยากมีออโต้เนี่ยลองดูเกมนี้หน่อยเดี๋ยวผมเดินไปยังเป้าหมายก่อนนะครับสำหรับการปรับกราฟิกนะครับมันปรับในหน้านี้ไม่ได้ครับมันจะต้องย้อนกลับไปหน้าแรกก่อนนะครับก็เดี๋ยวแป๊บนึงศัตรูมา ตกใจหมดครับโอเคก็ออกไปก่อนนะครับด้านซ้ายบนครับก็คือจะเป็นรูปตัวละครเราเนาะแล้วก็ด้านซ้ายบนอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือจะเป็นการออกมาหน้าล็อบบี้นะครับไม่ใช่ออกเกมนะครับพอเรามาหน้าล็อบบี้แล้วดูด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีเห็นไหมครับเป็นฟันเฟืองนะแล้วก็สามารถปรับกราฟิกได้ละอันนี้แล้วแต่เครื่องท่านผู้ชมก็แล้วกันไหวแค่ไหนแล้วก็สามารถปรับโซนได้ด้วยถ้าเกิดปิงอะไรเงี้ยลองมาเช็คดูว่าอยู่เอเชียหรือเปล่าเออถ้าใครอยู่ต่างประเทศก็เลือกประเทศที่มันใกล้ที่สุดก็แล้วกันนะครับส่วนเกมนี้เขาจะไม่ได้บังคับเราล็อกอินนะครับเราจะต้องมาทำการสมัครก่อนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับกดล็อกอินปั๊บมันจะขึ้นมานะครับเนี่ยมีรีจิสเตอร์กับล็อกอินเห็นไหมครับเราต้องทำการรีจิสเตอร์ก่อนซึ่งอันนี้ก็คือจะเหมือนอีเมลธรรมดาทั่วไปก็คือใส่เมลของเราใส่พาสเวิร์ดให้ตรงกันเป็นการสร้าง ID กับพาสเวิร์ดนั่นเองนะแล้วก็รีจิสเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เวลาเราไปเล่นเครื่องอื่นอ่ะเราทำเหมือนเดิมเลยก็คือเรากดปุ่มล็อกอินมาจนเจอหน้าจอนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ค่อยมาล็อกอินตรงนี้ใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดเข้าไปแล้วกดล็อกอินแค่นี้เองก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นการสมัคร ID ของเกมนี้นะครับก็เรียกได้ว่าใช้เวอร์ชันดั้งเดิมเลยไม่ได้มีการล็อกอินแบบ Google Home Google Play อะไรนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ขอไว้แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปเล่นต่อเลยกันแล้วกันนะครับเฮ้ยระหว่างทางเจอโจมตีครับศัตรูเข้ามาโจมตีก่อนเลยอ้าวเวรกรรมแล้วต้องเล็งเองด้วยนะคือเราจะโจมตีออกไปด้านหน้าเว้ยมันเราต้องเล็งเองครับโหบังคับยากเหมือนกันนะเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเล่นในอิมูเลเตอร์ละมั้งแล้วผมลองดูกราฟิกนะครับมันเหมือนไม่มีให้ปรับนะคือผมหาออปชันเกมนี้ไม่เจออ่ะผมลองกดที่รูปตัวละครด้านซ้ายบนแล้วก็คือมันมีแต่ออกเกมอ่ะและนี่ก็คือเป็นสเตตัสของเราอัปเกรดได้เห็นปะเออนะแต่ว่าถ้านักเวทต้องอัพอะไรวะเนี่ยไม่เห็นมีบอกเลยสงสัยจะต้องอัพสเตรทไม่เห็นมีเกี่ยวกับเรื่องของเวทมนต์เลยนะฮะไม่เป็นไรเอาวิ่งไว้ตามเควสกันละกันนี่ไงมีพวกสเกเลตอนนะฮะบวกเลยก็แล้วกันมาดิมันวิ่งใส่เราอย่างนี้เลยอ่ะเออของต้องเก็บเองป่าวะเนี่ยต้องเก็บเองป่ะเนี่ยเดี๋ยวขอเปิดกระเป๋าดูดิเมื่อกี้ได้ดาบมาดาบไปไหนอ่ะอ๋อไม่ใช่มันเป็นดาบของไอตัวเซเกเดตันเมื่อกี้แหละมันนี่อะไรอ่ะมีหมอกจังๆและควันอยู่ตรงนี้ด้วยมันน่าจะเป็นสกิลของคนอื่นนะครับอ๋อไม่ใช่สกิลเป็นเควสเว้ยนี่ไงเควสมันบอกให้เดินมาตรงนี้นี่เปิดเควสดูด้านขวาได้นะครับนี่ไงคิวUndead King ครับผมงั้นก็ต้องรอ Undead King เกิดใช่ไหมถึงจะไปต่อได้โอ้โหเควสอย่างนี้นี่บอกเลยว่าวุ่นวายแน่นอนครับเพราะถ้าเกิดคนเยอะขึ้นมานี่แห่ลุมมอนสเตอร์กันสนุกสนานเลยครับนี่ขอฆ่าสเกเลตอนก่อนมานี่เออหัวหน้าแกอยู่ไหนส่งมาอันนี้ผมว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ค้างว่ะเออมาโวเวลอัพว่ะนี่ไงของนี่ต้องกดเก็บด้วยมีกดเก็บตรงนี้เออผมรอสเกเลตันคิงเกิดก่อนไม่รู้เมื่อไหร่เกิดครับคนก็ดักรอกันเลยโอ้เดี๋ยวมีนักเวทยิงเวทด้วยไอ้นี่เปล่าเนี่ยเปล่าไม่ใช่ว่ะมันนี่มันไม่ใช่สเกเลตันครับออกครับผมโอ้ยถึกเออเก็บเวลรอจังหวะนี้มาดิยิงไม่เข้าว่ะต้องอัปเกรดเลเวลก่อนไม่ใช่เลเวลขอโทษอัปเกรดตัวสเตตัสก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหแล้วเมื่อไหร่มันจะเกิดวะเนี่ยถามจริงอินเทอร์แลกอะไรได้ไหม
ม่ได้เลยนะแล้วอันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวลองดูนะไม่เห็นมีอะไรเลยวาร์ปกลับเมืองอะไรงี้เปล่าอันนี้แดชโอเคกดไปแล้วอะไรเดี๋ยวลองอัพอันนี้ดูดิอันนี้คืออะไรเนี่ยโอเคเป็นสเตตัสนะครับเลข5นะครับอันนี้เลือดนะกดปุ๊บมีบอกด้านขวาเลยว่าอันไหนมันจะดีขึ้นแล้วก็สามารถรีเซ็ตได้ตลอดนะครับตราบใดที่ยังไม่ขึ้นเลขเป็นในตัวเงินแคสตรงนี้นะครับงั้นเดี๋ยวลองสเตรนท์ดิสเตนท์เพิ่มอะไรเพิ่มดาเมจนักเวทเกมนี้อัพสเตรนท์นะครับแล้วสปีดล่ะเพิ่มอะไรสปีดเพิ่มมูฟเมนต์สปีดนะครับไม่ได้เพิ่มแอทแทคสปีดนะครับแล้วลักล่ะโอเคคริติคอลเชนกับเมจิกไฟเมจิกไฟอันนี้หมายถึงอัตราการดรอปของระดับเมจิกหรือเปล่าไฟมันแปลว่าค้นพบถูกไหมค้นหาไม่น่าจะเกี่ยวกับเวทมนต์นะเพราะนั้นผมคิดว่าน่าจะต้องอัพอันนี้แหละนักเวทครับถ้าอยากยิงแรงๆฮะชัวป้าบถ้าไม่ชัวก็กดรีเซ็ตจบโอเคครับผมอัพสเตตัสเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าบอสมันไม่เห็นเกิดเลยว่ะงี้ไปไหนต่อไม่ได้แล้วแล้วเนี่ยคืออันเดดคิงไม่เกิดอ่ะพออันเดดคิงไม่เกิดปุ๊บทำอะไรต่อไม่ได้เลยอันนี้อะไรของใครอีกเนี่ย ผมว่าเล่นไปเลยดีกว่านะคือไม่ต้องทำเควสแล้วดูไอ้คนนี้เดี๋ยวเลเวล8ละมันยังอยู่ตรงเนี้ยแสดงว่ามันไปฆ่ามนฆ่าเมินอะไรกันมาเยอะแยะแล้วอ่ะแต่ว่าบอสไม่เกิดเว้ยก็เลยไปไหนต่อไม่ได้ เวรกรรมจริงๆเป็นเกมที่น่าสนใจนะครับแต่ว่ามอนสเตอร์มันไม่เกิดไงก็ทำอะไรต่อไม่ได้เลยเขาเนี้ยไหนลองดูด้านล่างต่อดิมีอะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนเนาะแอดเฟนได้นะมีเพื่อนแอดเฟนกันได้นะครับอันนี้สกิลไม่ใช่สกิลขอโทษสเตตัสพูดไปแล้วส่วนนี้เป็นสกิลครับผมโอเคก็แบ่งเป็น3สายด้วยกันเบสิกอันนี้ก็คือนักเวทจะเป็นไฟโบนะครับในนี้เป็นไฟบอลในนี้ล่ะฟิซซิ่งโบก็คือถ้าจะอัพสายน้ำแข็งคือลงมาด้านล่างอัพสายไฟคือด้านบนนะครับอันนี้เป็นออร่ามีการเทเลพอร์ตก็คือไอที่เราใช้เมื่อกี้ป่ะเทเลพอร์ตอะโฮลี่โปรเทคชั่นนะครับนี่ก็เพิ่มพลังป้องกันอันนี้เพิ่มอัตราการเด้งเลือดของคนในทีมด้วยนะครับอันนี้เพิ่มไฟดาเมจอันนี้เพิ่มโคดาเมจแล้วก็เพิ่มอัตราการแช่งแข็งสตูนะครับสกิลก็มีไม่เยอะนะมีแค่นี้เองอะแล้วสุดท้ายเป็นสเปเชียลครับไอสไปครับหอกน้ำแข็งเป็นกับดักน้ำแข็งอะนะอันนี้ก็คือเป็นลมหายใจแห่งน้ำแข็งนี่ไม่ถูกคือทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลงอันนี้บิสซาร์ดพายุหิมะนั่นเองนะครับแล้วฝั่งข้างล่างล่ะอันนี้เป็นลมหายใจแห่งเพลิงนะครับก็ทำให้ได้รับดาเมจไฟตลอดอันนี้เมเทโอแน่นอนอามาเกดอนนั่นแหละอันนั้นก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแบ่งเป็นสายไฟกับสายน้ำแข็งนะครับใครที่เล่นนักเวทนะครับบอสมายังถามจริงก็ยังคงไม่มานะเพราะนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าตัวละครเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าผมลองไปเล่นตัวละครตัวอื่นดูดีกว่าว่ามันมีสกงสกิลอะไรยังไงบ้างเพราะว่าทำอะไรไม่ได้แหละครับคือบอสมันไม่เกิดไงเควสก็ไปไหนต่อไม่ได้แต่เราอาจจะแบบเล่นไปเองเลยก็ได้นะคือไม่พึ่งเควสแล้วอ่ะก็คือเราก็เล่นไปเลยเนี่ยเห็นไหมไปตามคงตามเควสเนี่ยแผนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับสีเขียวคือคนอื่นนะครับเนี่ยเอาหน่อยดิเฮ้ยหรือว่าสเกเลตันคิงมันอยู่ฝั่งนี้วะมันอาจจะไม่ได้อยู่ตรงวงเวทนี้ก็ได้วงเวทนี้คือเหมือนกับเป็นเช็คพอยต์เฉยว่าแถวเนี้ยมันมีศัตรูนะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมอัพสกิลก่อนละกันอัพอะไรดีวะอันนี้อัพอะไรอย่างไม่ได้ครับเวล15ครับออร่าเวล6งั้นก็เดี๋ยวอันล็อกโตต้องเลเวล9เลเวล11ครับหรือจะอัปเกรดท่าเดิมไปเลยก็ได้นะก็คือเป็นท่าโจมตีปกติของเราอะอันล็อกก็ใช้ตังค์250โอ้โหบวกความสามารถเยอะเหมือนกันนะเนี่ยงั้นอันล็อกเลยก็แล้วกันครับมีตังค์แค่นี้ก็เอาแค่นี้อ่ะศัตรูหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยเผื่อแป๊บเดียวสงสัยไอวอริเออร์ตัวนั้นฆ่าหมดแล้วเป็นเกมที่น่าสนใจอ่ะน่าสนใจเลยอ่ะกราฟิกขนาดนี้แล้วเล่นเองด้วยนะไม่มีออโต้เลยนะจัดไปดิลองสกิลท่านี้ดูบ้างดิคูดาวโคตรนานเลยถามว่าแรงไหมแรงอยู่วิ่งสำรวจหน่อยดีกว่ามีเรือด้วยเหรอขอไปดูเรือหน่อยเนี่ยเขาเทเลพอร์ตเราเทเลพอร์ตบ้าง Evil Skeleton นะครับไม่นี่ไม่ใช่บอสเนาะบอสไม่ใช่ตัวนี้นี่เดินบนน้ำอย่างนี้เลยเหรอได้มาเด้นักเวทยิงออกไม่ค่อยเข้านะครับไปดูเรือดิมีรูปเรือด้วยว่ายน้ำได้ไหมเนี่ยว้าน้ำมันตื้นครับเดินอย่างนี้ได้เลยเจ๋งดีอ่ะ
เออเจ๋งดีเจ๋งดีแล้วเรือเมื่อกี้เห็นรูปเรืออ่ะเรือไปไหนแล้วล่ะอ๋อมันเป็นแค่ไอ้นี่เฉยๆของประกอบฉากอะดิเออเดี๋ยวลองดูดิลองขึ้นไปดิคือมันไม่มีคำสั่งกระโดดนะมีแต่เทเลพอร์ตอะแล้วเรือมันก็อยู่ไกลๆไงผมคิดว่าไม่น่าจะขึ้นเรือไปได้เทเลพอร์ตก็น่าจะเลยเห็นไหมเออโอเคงั้นก็อย่างที่เห็นครับบอสมันไม่เกิดไม่รู้ทำไงงั้นเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนตัวดูกันแล้วกันนะครับก็เปลี่ยนตรงไหนว่าตรงนี้ก็มีแค่ออกเลยใช่ไหมงั้นออกเลยก็ได้ครับเดี๋ยวไปดูตัวอื่นแป๊บนึงโอเคครับก็มาเลือกหน้าตัวละครครับขอลองเล่นแอสซัสซินดูนะครับใช้ชื่อเดิมได้ด้วยเหรออ๋อมันเปลี่ยนได้ตลอดเลยนี่หว่าเนี่ย change character ได้ตลอดเลยแต่ว่าเลเวลมันจะแยกกันไงอ๋อเดี๋ยวพอเราเลเวล12แล้วเดี๋ยวมันจะมีแมปต่อไปเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีแมป PVP ด้วยแต่ต้องเป็นเวล8ครับอันนี้คือจะเป็นแมปโคออฟธรรมดาเก็บเวลธรรมดาฮะเฮ้ยน่าสนใจแต่ว่าก็เข้าใจแหละว่ามันยังเทสอยู่ใช่ไหมครับแล้วเขาก็ไม่ได้ให้คนไทยเล่นด้วยนะนี่ผมแอบเข้ามานะฮะแล้วกระเป๋าก็ไอ้นี่กันด้วยนะซิงกันด้วยเนี่ยเห็นปะเปิดมาแล้วก็เหมือนก็มีของที่เป็นของนักเวทของผมครับมันอยู่ในนี้ด้วยเอามาเดี๋ยวลองสกิลดูดิเอาสกิลยังไม่มีครับฟันธรรมดาไปก่อนเฮ้อเออเก็บตังค์หน่อยวิ่งไปดูบอสครับเผื่อมีบอสถ้าเกิดเป็นตัวนี้มันจะแดชแบบนี้นี่เองก็ว่าแล้วทำไมมันมีเงาดำๆก็คือเป็นสกิลแดชของอาชีพพวกนี้นั่นเองเวลอัพครับผมอัพสกิลได้ยังอ่ะเดี๋ยวจะได้ลองสกิลเลยยังไม่ได้นะครับต้องเวล3ก่อนแล้วก็อันนี้ก็อัพสเตทนั่นแหละได้ตีแรงๆเออไปดูบอสหน่อยดิบอสเกิดยังถ้าบอสเกิดเดี๋ยวเล่นตัวนี้ต่อเลยไม่เกิดนะครับเฮ้ยหรือว่าไอ้เป็นพวกตัวแดงพวกนี้ไม่ใช่ครับเป็นอีวิลสเกลเลยโอ้โหคราวนี้มาทั้งหมู่บ้านก็มาดิครับเลือดเราต้องเยอะโอ้โหกลัวอะไรล่ะระหว่างนี้โจมตีไปรูทของไปเออมาดิมีใครจะเอาอีกเปล่าผมอยากเอาตัวนี้มากเลยแต่ตัวนี้มันไม่เกิดอ่ะต้องเส้นสังเวยอะไรก่อนหรือเปล่าวะเนี่ยดูจากสภาพแล้วไม่น่ามีนะครับโอเคอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลกันหน่อยดีกว่านะครับไหนๆก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะสกิลของสายแอสซัสซินมีอะไรบ้างนะครับก็อันนี้คือเป็นโจมตีเนาะเออเป็น area slash ครับก็คือโดนหลายตัวครับผมอันนี้ล่ะโอ้อันนี้ทำให้ติดพิษด้วยครับผมอันนี้โจมตีแรงเป้าหมายเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงมีแขกไม่ได้รับเชิญมีคนเทรนผมเหรอเห็นยืนนิ่งแล้วมาเทรนเลยเหรอพี่อยู่หน้าจอนะจ๊ะอ้าวสอยไอ้สเกลตันวิ่งหนีไปดูเลยเออรอโอเคอ่ะดูสกิลต่อเลนล่างครับผมอันนี้ปาดเหมือนกับมีดกระจายไปด้านหน้านะครับนะอันนี้ก็อ๋อเป็นสกิลดูดเลือดครับโจมตีดูดเลือดได้ด้วยนะครับส่วนออร่ามีอะไรบ้างนะครับเฮ้ยมีการใช้ธนูด้วยเหรอเนี่ย Arrow Shoot Totem ครับผมก็คือยิงธนูได้ครับผมแต่เหมือนว่าเราไม่ได้ยิงเองนะเป็นโทเทมอ่ะเหมือนกับเป็นวางกับดักให้มันยิงอะไรเงี้ยนะครับเออเป็นสายกับดักอันนี้เป็นสายบัฟวางเสาแล้วก็ทำให้ได้รับไอ้นี่ครับพลังป้องกันมากขึ้นเหมือนไอ้คนเมื่อกี้ที่มันวางเสาอ่ะเออน่าจะเป็นสกิลนี้แหละอันนี้ก็เป็นเสาฮิลเดี๋ยวนะเป็นอัศซินก็ฮิลได้อันนี้มันกับดักเป็นเสาแทนอะไรอย่างงี้ส่วนด้านล่างอันนี้ก็เป็นธนูแล้วก็ติดพิษนะครับส่วนนี้เป็นธนูแล้วก็ติดสโลถือว่าน่าเล่นเหมือนกันนะเพราะว่าสู้ระยะประชิดคนเดียววางพงวางพิษอะไรได้แล้วระหว่างที่สู้เราก็วางไอ้ของพวกเนี้ยได้ด้วยไงเออเจ๋งดีส่วนสเปเชียลมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นการวางกับดักtrap นั่นเองทำให้ศัตรูเนี่ยขยับไปไหนไม่ได้ส่วนอันนี้วางระเบิดครับผมศัตรูมาเหยียบก็บึ้มเลยนะครับส่วนนี้ก็คือจะเป็นระเบิดเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นน้ำแข็งส่วนนี้เป็นระเบิดเหมือนกันครับแต่นี้เป็นพิษล่าสุดท้ายนะครับก็น่าจะเป็นพิษที่รุนแรงกว่าเดิมครับเขาบอกเป็น cloud of dark เลยนะก็คือจะเป็นพิษที่แจ่มกว่าเดิมว่างั้นเถอะโอเค2ตัวผ่านไปบอสก็ยังคงไม่เกิดนะครับงั้นก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราไปเล่นตัวใหม่กันดีกว่าไปดูอาชีพสุดท้ายครับที่ยังไม่ได้รีวิวนะฮะกด change character ได้เลยนะครับมันเปลี่ยนได้เลยตรงนี้ชื่อก็ไม่ต้องเปลี่ยนด้วยเข้ามาเลยครับโอเคดู warrior กันครับผมว่ามีอะไรบ้างนะฮะเฮ้ยจริงๆไม่ต้องเข้าเกมก็ได้นะเพราะว่าก่อนเราจะเข้าไปกด play เนี่ยด้านซ้ายมันมีอยู่แล้วเห็นไหมครับงั้นดูตรงนี้เลยกันแล้วกันนะครับมีอะไรบ้างครับ
อันนี้โจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ๆครับก็คิดว่าน่าจะเป็น AOE นะส่วนอันนี้นะครับก็โจมตีเป้าหมายเดียวอย่างรุนแรงนะครับส่วนอันนี้กระโดดสแมชนั่นเองกระโดดทุบอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าสนใจส่วนอันนี้ครับโจมตีแล้วทำให้ศัตรูติดเลือดไหลครับและอันนี้ล่ะอันนี้เขาบอกว่าสร้างพลังงานวนรอบตัวครับก็เหมือนกับเป็นกระแสลมรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเข้าไปใกล้ศัตรูก็จะได้รับดาเมจด้วยเป็นการสร้างดาเมจแบบอัตโนมัติอ่ะไล่อันนี้เสร็จปุ๊บเราก็ใช้ท่าอื่นต่อได้เลยด้วยนะครับส่วนอาร่านะครับอันแรกครับเร่งความเร็วในการเคลื่อนที่และการโจมตีนะครับส่วนอันนี้เป็นโล่ก็เป็นโล่นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกกันสถานะผิดปกติต่างๆพวกพิษไฟน้ำแข็งอะไรงี้ส่วนด้านล่างนะครับเป็นบัฟพวกโจมตีหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะเป็นรูปมีด3เล่มนะครับส่วนอันสุดท้ายทำให้เลือดของเรากับเพื่อนๆเนี่ยสูงขึ้นนะครับเป็นบัฟหมู่ส่วนอันสุดท้ายเป็นสเปเชียลครับสกิลน้อยกว่าชาวบ้านเขาอันนี้ใช้เรียกดาบเล่มใหญ่ๆครับลงมาปักใส่หัวศัตรูครับน่าจะอลังการอยู่เหมือนกันต่อไปครับอ๋ออันนี้คือสร้างกระแสลมรุนแรงครับโจมตีศัตรูครับผมคือแสดงว่าอาชีพเนี้ยมีสกิลเรียกลมได้ไงอะไรอย่างเงี้ยนะมี2ท่าอะไรที่เรียกลมส่วนอันนี้นะครับเรียกธนูลงใส่ด้านหน้าของเราอ่ะน่าจะเรียกเป็นสนูซัพพอร์ตส่วนอันนี้ครับก็เรียกดาบพายุดาบนะครับแล้วก็เฉือนศัตรูที่อยู่ใกล้ๆครับก็เรียกได้ว่าเป็นสายดาเมจเต็มตัวเลยนะครับถ้าเกิดเราเทียบ3อาชีพนะคือมันตรงๆเลยอ่ะแต่ละคนมันโดดเด่นแตกต่างกันไปชัดเจนเลยนะครับอย่างวอริเออร์ก็เน้นดาเมจใช่ไหมล่ะมีดูดเลือดด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีเรียกสกิลเกี่ยวกับลมเกี่ยวกับลมอะไรมาด้วยนะครับนักเวทก็คือเวทไฟกับน้ำแข็งเลยนะครับดาเมจรุนแรงมีเมเทโออะไรอย่างนี้นะส่วนโจรก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับก็เน้นวางพงวางพิษใช่ไหมแล้วก็มีพวกกับดักด้วยซึ่งก็ไม่ได้แค่กับดักโจมตีอย่างเดียวมีกับดักพวกฮิลได้ด้วยก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนื่องจากผมทำอะไรต่อไม่ได้ก็เอาตัวละครมาให้ดูกันละกันว่าเกมนี้มันเป็นยังไงแล้วกราฟิกบอกเลยว่าโอเคใช้ได้เลยไม่มีออโต้ด้วยแจ่มสุดๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวรอเกมนี้มันพัฒนาไปไกลกว่านี้ก่อนดีกว่านี้ก่อนกลับมาทำแน่นอนครับหายากครับเกม MMO ที่ไม่ค่อยมีออโต้หายากจริงนะครับก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันบ๊ายบายครับ